เมื่อกี้เนี่ยความจริงไปธุระที่นู่นน่ะไปดูแลรักษาท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงท่านไปเผลอเดินอีท่าก ระดูกเละเลยโทษกระดูกปวดที่จริงไปปวดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วครับบางทีท่านอาจจะมีไม่บอกเราก็ได้ท่านไปทำมันปวดอ่ะฮะแล้วก็เราทำให้ท่านหายปวดแล้วก็พอแล้วไปรู้ได้สมากไปทำไมล่ะใช่ไหมล่ะปวดหลังปวดเอวไปถึงก็ใส่เข็มขัดเลยนะครับเข็มขัดเสียงดังหนึ่งที่เราแก๊กทีไรไอ้เข็มขัดกันเอวโอ้ยผูกไว้ทำไมรำคาญอ่ะฮะมันเป็นวิธีการของเขามันปวดปวดเอวปวดหลังปวดกระดูกเสร็จแล้วบอกกระดูกผุอายุ82แล้วพูดมาแล้วมันก็ไม่ผิดผมบอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่กระดูกผุมันปวดเอาหายปวดเดี๋ยวนี้น่ะสุดท้ายท่านก็หายหายดีไม่ดีท่านก็เดินเตะของได้แล้วกัน นี่ไงนี่ไงโอ้ยวันนี้ท่านปล่อยเลคเชอร์มันเต็มๆนั่นน่ะเลคเชอร์ดูสังเกตนะเดินเตะคอยยังกันผมเรียกว่าเดิมท่านนั่งใส่เข็มขัดนิรภัยอยู่นั่นก็ประเภทรัดเอวนั่นแหละผมเรียกว่าเข็มขัดนิรภัยโอเคไหมครับหนักๆเข้าแล้วปล่อยทิ้งหมดเลยไม่ได้เจอลุงไม่ได้หรอกครับลุงไม่คุยมากนะเนี่ยมาจากหน้าอย่างเดียวถือว่าคนไหนที่ดูก็ถือได้ว่าได้มีโอกาสได้ฟังเลคเชอร์นะครับเลคเชอร์คนคนหนึ่งก็จะมีหลายๆอย่างนะครับใครเดินผ่านไปก็ต่อไปนั่นแหละครับลุงไปลุงก็คว้าเลยนะครับไม่ได้พูดสักคำเดียวนะแต่ก็พูดก็เพื่อแล้วคว้าแข้งคว้าขาเลยเพราะว่ารู้ที่มาในตัวนี้สำคัญมากนี่ตัวเนี้ยในภาพนี้สำคัญที่สุดเนี่ยนี่นี่สำคัญที่สุดแล้วท่านก็เข้าใจมากเลยนะให้ดูไว้โอ้ยท่านโยงหลายโยงบอกไม่ทราบไว้นะครับมีผู้คนไม่เข้าใจท่านเยอะแยะแต่ลุงสบายเลยแล้วด็อกเตอร์สองใบ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 ใบที่สองคือใบแถมแล้วใบแถมหมายความว่าคือคนที่เขามีสิ่งนี้พวกเขาเขียนเปเปอร์เพียง75หน้านะคืออธิบายความที่ท่านมีท่านเป็นนะครับอธิบายปุ๊บคนเขาอ่านปุ๊บก็จะเข้าใจปื๊ดนะสถาบันในสถาบันหนึ่งให้ยกด็อกเตอร์อีกหนึ่งใบท่านได้สองใบมาใบแรกก็ทำเกือบตายใบที่สองเป็นของแถมประมาณนั้นก็มันก็ง่ายสิครับนะก็คือสิ่งท่านก็ไม่เคยพูดใครฟังนะว่าท่านมีด็อกเตอร์อยู่สองใบท่านก็ไม่เคยพูดเป็นคนที่เก็บในสิ่งที่ควรเก็บอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ได้มาอะไรมาโอ้มาอวดอย่างนี้ดีกว่าแต่ท่านก็อยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจในสิ่งที่ท่านได้ศึกษากันมาในรูปแบบของวิชารัฐศาสตร์รัฐอะไรประชาศาสตร์ของท่านนั่นนะครับมันเป็นจะต้องเรียนนักปกครองต้องเรียนครับที่จริงน่าจะเป็นวิชาของข้าราชการทุกคนต้องเรียนผมว่านะครับรัฐศาสตร์นี่ครับรัฐศาสตร์รัฐคือประชาชนอย่าคิดมากไม่มีประชาชนมันจะมีรัฐได้ไงหนึ่งต้องมีประชากรสองมีพื้นที่นะสามมีกฎหมายก็แค่นั้นเองใช่ไหมก็ถือว่าเป็นรัฐะไปขึ้นมาได้ไม่มีประชากรจะเป็นรัฐะได้ไงเพราะนั้นเริ่มต้นต้องประชากรเริ่มต้นจากประชาชนนะคำว่ารัฐะรัฐศาสตร์ศาสตร์พุทธศาสตร์นะก็เอาศาสตร์ศาสนาเข้ามาใส่เข้าไปก็เอาหลักศาสนาต่างๆทุกศาสนาเข้ามาใส่เข้าไปในการบริหารจัดการมันทุกคนจะต้องเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ผมไม่เห็นด้วยนะเห็นด้วยเรื่องนะ รัฐประศาสนศาสตร์อะไรก็ได้ผมก็จำไม่แม่นสักทีนะวันนี้ลิ้นมันไม่ค่อยจะไป
โอเคจบเนาะไม่มีอะไร